วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่24ตุลาคม2565นะครับคณะกรรมการบริหารพรรคอนุรักษ์นิยมประกาศผลการอย่างเสียงภายในเพื่อหาบุคคลดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ปรากฏว่าผู้ชนะคือริชี่ซูนักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวซึ่งสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสามัญของพรรคอนุรักษ์นิยมได้มากกว่า100เสียงนะครับขณะที่ริชี่ซูนักนั้นจะเป็นผู้นำรัฐบาลสหราชอาณาจักรคนที่2ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าชาญที่3ต่อจากทางด้านลิทรัสซึ่งลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่45วันยิ่งไปกว่านั้นริชี่ซูนักสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษที่มีเชื้อสายเอเชียนั่นก็คือมีเชื้อสายอินเดียนั่นเองการบริหารจัดการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดและต้องมีประสิทธิภาพโดยเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นของยุโรปกำลังอยู่บนเส้นทางของการเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่า 10% สร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับสำหรับริชี่ซูนักนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2523ที่เมืองเซาท์แฮมป์ตันในครอบครัวชาวอินเดียซึ่งย้ายถิ่นฐานจากแอฟริกาตะวันออกมาตั้งรกรากในอังกฤษเมื่อช่วงยุคทศวรรษที่1960โดยพ่อนั้นมีอาชีพเป็นแพทย์นะครับส่วนแม่นั้นเปิดร้านขายยาริชี่ซูนักได้รับการศึกษาทั้งในอังกฤษซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและการศึกษาที่สหรัฐจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริการะหว่างกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดริชี่ซูนักได้พบกับปริญญาก็คือทางด้านอักษตามูรตีลูกสาวของทางด้านนารายมูรตีมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านไอทีรายใหญ่และเมื่อเดินทางกลับมาจากสหรัฐมายังอังกฤษดิซี่ซูนักเข้าทำงานที่บริษัทโกแมนแซกซึ่งเป็นเวลานานหลายปีปัจจุบันทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน2คนนะครับดิซี่ซูนักเข้าสู่เส้นทางการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมและได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาสามัญสมัยแรกเมื่อปี2558ในฐานะผู้แทนเขตริทมอนในเทศมณฑลนอร์ทยอร์กเชียร์และเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อปี2563ในยุครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันนะครับนอกจากนี้ริชี่ซูนักมีแนวคิดสนับสนุนการ Brexit และลงมติสนับสนุนกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอังกฤษก็เป็นอันว่าได้ผู้นำคนใหม่เรียบร้อยริชี่ซูนักซึ่งก่อนหน้านี้ลงชิงหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านลิทรัสแต่ว่าลิทรัสนั้นเข้ามาบริหารงานได้ไม่นานนะครับท้ายที่สุดก็ต้องลาออกไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันครับ